สวัสดีค่ะวันนี้ Sport Bar News นะคะมาอัปเดตผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2022รอบแบ่งกลุ่มนัดที่1เมื่อคืนวันจันทร์ที่21พฤศจิกายน2565มีคู่ที่ลงสนาม3คู่ด้วยกันค่ะผลปรากฏว่าอังกฤษค่ะสามารถถล่มเอาชนะคู่แข่งขันอย่างอิหร่านไปได้ถึง6ประตูต่อ2นะคะส่วนเซเนกัลค่ะก็แพ้ให้กับฮอลแลนด์ไป0ประตูต่อ2และคู่สุดท้ายค่ะสหรัฐอเมริกาเสมอกับเวลส์1ประตูต่อ1ค่ะส่วนตารางคะแนนในรอบแบ่งกลุ่มนัดที่1ค่ะสำหรับกลุ่ม A นะคะอันดับ1เป็นของเนเธอร์แลนด์ค่ะแข่ง1นัดชนะ1เสมอ0แพ้0มี3แต้มนะคะอันดับ2เป็นเอกวาดอร์ค่ะลงแข่งขัน1นัดชนะ1เสมอ0แพ้0มี3คะแนนส่วนอันดับ3เป็นของเซเนกัลและอันดับ4เป็นของกาตาร์ค่ะที่ลงแข่งขัน1นัดไม่ชนะใครมี0แต้มเท่ากันนะคะในกลุ่ม B ค่ะอันดับ1เป็นของอังกฤษนะคะลงสนาม1นัดค่ะชนะ1เสมอ0แพ้0มี3คะแนนส่วนอันดับ2เป็นของเวลส์ค่ะแข่ง1นัดชนะ0เสมอ1แพ้0มี1คะแนนส่วนอันดับ3ค่ะเป็นของสหรัฐอเมริกาแข่ง1นัดชนะ0เสมอ1แพ้0มี1คะแนนและอันดับ4อิหร่านลงสนาม1นัดนะครับชนะ0เสมอ0แพ้1มี0คะแนนไปดูกันที่ตำแหน่งดาวซันโวล่าสุดนะคะของฟุตบอลโลก2022ในรอบแบ่งกลุ่มนัดที่1ค่ะตอนนี้บุคโยซาก้านะคะจากทีมชาติอังกฤษค่ะทำไป2ประตูเมดีทารามีจากอิหร่านค่ะก็ได้2ประตูเช่นเดียวกันส่วนเอนเนอร์วาเลนเซียจากเอกวาดอร์ก็ทำได้2ประตูค่ะด้านแกเรตเบลของทีมชาติเวลทำได้1ประตูและจูดเบลลิงแฮมจากทีมชาติอังกฤษทำได้1ประตูค่ะและนี่ก็เป็นผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2022ที่วันนี้ Sport Bar News นำมาฝากและอัปเดตให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะ